ทุเรียนต้นเดียวในโลกครับทุเรียนอินทรีสีเหลืองทองครับที่พูดว่าเป็นต้นเดียวเพราะว่าเป็นทุเรียนที่เกิดจากการเพาะเมล็ดนะครับพันลวงโอ้เพาะเมล็ดพันลวงนะครับแล้วกลายพันธุ์ออกมาเป็นทุเรียนผลนี้แหละครับในระยะที่ผมเรียกว่าระยะที่ก้นแตกอะครับคือเอามือฉีกได้เลยมาดูสิสีเหลืองทองมากทุเรียนที่ปลูกจากเมล็ดนะครับแล้วกลายพันธุ์เมล็ดพันลวงนะครับทุเรียนโอ้โหคุณตากล้องทุเรียนลวงเนี่ยทำไมถึงชื่อว่าทุเรียนโอ้ระยะก้นแตกคุณดูดิความเด็ดคือหูยเดี๋ยวแกะกันนะครับเนี่ยนี่ระยะก้นแตกครับความโอ้โหสีข้างนอกสวยกลิ่นหอมมากหอมมากหอมไม้นี่เป็นทุเรียนสุกในปริงนะครับเป็นทุเรียนอินทรีครับรู้จักทุเรียนมากก็ร้อยสายพันธุ์กับเอิร์ธสดชื่นครับนี่คือทุเรียนที่เกิดจากการเพาะเมล็ดพันธุ์ทุเรียนรวงครับทุเรียนรวงเนี่ยเป็นทุเรียนสายพันธุ์โบราณส่วนที่นนทบุรีมีกันสมัยก่อนมีกันแทบจะทุกส่วนนะครับเป็นทุเรียนพันธุ์เบาปลูกง่าย3ปีก็ติดผลแล้วนะครับที่เรียกว่าทุเรียนลวงเพราะว่าออกลูกปีที่3เนี่ยมักจะไม่มีเนื้อคล้ายๆว่าลวงนะครับลวงรอกอะไรเงี้ยนะครับก็เรียกลวงนะครับแต่เนี่ยคือผลต้นเดียวในโลกอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าเกิดจากการเพาะเมล็ดลวงกินเมล็ดลวงเสร็จยนต์ปึ้งไปนะครับกลายเป็นทุเรียนพันธุ์เนี้ยนี่คือทุเรียนในระยะที่เขาเรียกว่าก้นแตกนะครับแต่ว่ายังคงสภาพได้ดีเลยส่วนของคุณประพันธ์โดยผลเนี้ยผมอุดหนุนมาจากพี่นพดลเฮอร์ชื่นจะชิมแล้วนะครับทุเรียนเม็ดของลวงนะครับของส่วนคุณประพันธ์นะครับมาดูเม็ดครับเมล็ดก่อนชิมครับเอิร์ธสดชื่นไม่รับรีวิวร้านใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกอย่างที่เอิร์ธชิมเนี่ยอุดหนุนมาจากเกษตรกรนะครับแล้วก็เอิร์ธชื่อไม่มีการขายของสิ่งใดทั้งสิ้นไม่ขายอะไรเลยไม่ขายผลไม้ไม่ขายต้นพันธุ์ไม่ขายทุเรียนถ้าเจอวิดีโอหรือรูปภาพของเอิร์ธสดชื่นที่เพจอื่นนั่นคือมิจฉาชีพครับคุณห้ามซื้อห้ามโอนเด็ดขาดทุเรียนที่เพาะจากเม็ดรวงครับลงท้องเอิร์ธสดชื่นครับทุเรียนที่แบบโอ้ยใจเสียใจสั่นจะบอกว่าคุณกล้องแนวคุณเลยลงท้องครับชน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 ลงท้องครับนี่คือเพาะพันธุ์โดยคุณโอ้โหถือว่าเนื้อเยอะเนาะนี่คุณดุลเม็ดลิเม็ดรีบเมล็ดรีบนะครับนี่ครับหวานมากลงท้องครับหวานมากมันหวานมากเป็นทุเรียนที่มันหวานอย่างเงี้ยเนี่ยคือต้นของทุเรียนที่ต้นอายุประมาณ25ปี20กว่าปีนะครับว่านี่เรากินในระยะก้นแตกก็ไม่ได้มียังไม่เหม็นไม่เหม็นเลยเนื้อครีมเนื้อละเอียดนะครับหวานแหลมอย่างเงี้ยเนื้อละเอียดเลยแล้วก็พูดตรงๆเลยว่าหวานพุ่งอ่ะต้องใช้คำว่าหวานแหลมไหมหวานแหลมสำหรับคนหวานมากหวานจัดแล้วก็มันน้อยนะครับแต่อร่อยนะครับเป็นทุเรียนที่น่าสนใจมากๆครับสำหรับสายหวานนะหวานแบบหวานจัดหวานจัดหวานจ้านว่ากลายพันธุ์มาแล้วเนื้อละเอียดแล้วมีความหวานจัดหวานแหลมแล้วก็มันน้อยนะครับมันตามมาที่หลังเออสดชื่นทำถนนชมพูพันทิพย์ถนนห่างนกยูงฝรั่งชื่อว่าถนนคนเดิมคนเดียวครับเบื้องต้นนะครับใช้ต้นชมพูพันทิพย์และต้นห่างนกยูงฝรั่งจำนวน120ต้นครับเข้ามาตรงวงเวียนตรงนี้เป็นวงเวียนวงนี้นี่เห็นไหมเป็นวงเวียนเป็นวงกลมตรงนี้ถ้าเราถ่ายมุมสูงเป็นเหมือนวงกลมล้อมรอบทางนี้ครับจะเป็นถนนชมพูพันทิพย์ครับที่มาของถนนคนเดิมคนเดียวนะครับคือทำตามสัญญา
ที่ผมให้กับคุณตะก้องเอาไว้นะครับว่าชูมือทำไมอ่ะขอบคุณค่ะให้คุณตะก้องเอาไว้ในตอนที่วัยรุ่นนะครับผมบอกว่าผมจะทำถนนจะปลูกคือผม2คนกับคุณตะก้องเนี่ยตั้งใจเอาไว้ด้วยกันว่าเราอ่ะจะมาปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อนกันตอนนั้นเราก็ไปเดินไปเก็บฝักกันไปเก็บฝักกันฝักถังลูกยูขับรถมอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วก็นั่งขับรถเล่นไปด้วยกันแล้วเสร็จก็ไม่มีที่ปลูกใช่แล้วก็ไม่ได้มีที่ปลูกอะไรเราไม่รู้ว่าจะปลูกตรงไหนที่ก็ไม่มีแต่เราอยากจะปลูกมันมากแล้วเราก็บอกว่าเราอยากปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนมากเมื่อวันหนึ่งผมมาเจอที่ตรงเนี้ยบางที่บอกว่าวันเดียวในการตัดสินใจนะเพราะมันตกลมตรงเนี้ยแล้วเขามาเห็นที่แล้วผมก็ซื้อเลยแล้วผมก็คิดแต่ไม่ได้บอกเขานะว่าอ่ะผมจะปลูกตามคำสัญญาเลยจะปลูกต้นไม้แล้วลดร้อนแล้วก็มีถนนสวยๆแบบเนี้ยให้เขาอ้าวเป็นไรคะ ดีใจใช่ไหมอ่ะก็คือว่าปลูกพูดไม่ถูกแล้วอ่ะพูดว่าอะไรรักเธอโอเคโอเคนั่นแหละครับเราก็มาปลูกต้นไม้ตรงนี้กันแล้วก็รวบรวมสายพันธุ์ต่างๆที่ตรงนี้ไม่ได้ทำเพื่อในการท่องเที่ยวไม่ได้ทำเพื่อไม่ได้เปิดท่องเที่ยวเราทำเพื่อเป็นความตั้งใจในวัยรุ่นที่เราอยากปลูกต้นไม้กันเพื่อลดโลกร้อนเป็นความตั้งใจในวัยรุ่นที่อ้าวคุณตะก้องร้องฮะ นะครับเราอยากปลูกต้นไม้กันแล้วเราก็มาทำกันหลังจากที่ผมซื้อที่ตรงนี้ผมก็ตะเวนทั่วประเทศไทยนะครับเพื่อรวบรวมผลไม้ทั้งโบราณทั้งผลไม้แปลกนะครับแล้วก็ชิมทุเรียนมากกว่า100สายพันธุ์นะครับทั้งชิมเองและนำไปแจกนะครับเพื่อที่ว่าจะเก็บข้อมูลนะครับศึกษาตอนนี้เอิร์ธชื่นก็ได้ปลูกทุเรียนมากกว่า100สายพันธุ์ที่ตรงนี้เมื่อหานกยูงฝรั่งบานสะพรั่งนั่นก็คือถึงเวลาที่ทุเรียนเนี่ยจะออกผลพอดีใครที่ดูเอิร์ธชื่นแต่แรกก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงใครเข้ามาหัวใจ1ดวงนะครับบอกทีว่าเคยได้ดูเอิร์ธสดชื่นตั้งแต่วันแรกที่มาซื้อที่ผืนนี้นะครับตอนแรกที่ตรงนี้เป็นที่นานะครับตอนนี้ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงมีทุเรียนมากกว่า100สายพันธุ์มีฝรั่งมีผลไม้แปลกเยอะมากๆมีมะพร้าวหลากหลายสายพันธุ์ครับต้นตรงนี้ที่เป็นทางเนี่ยจะเป็นทางหางนกยูงฝรั่งนอกจากความสวยงามแล้วหางนกยูงฝรั่งเนี่ยเป็นพืชตระกูลถั่วผมเรียกได้ว่าปลูกเอาไว้เป็นต้นปุ๋ยเลยเหมือนจามจุรีคือเราเอาใบเอาไปทำเป็นปุ๋ยไปหมักเป็นปุ๋ยมีไนโตรเจนสูงครับข้างหลังของนี้คือทุ่งปอเทืองนะครับที่เอิร์ธสดชื่นโปรยไปหลายไร่มากๆนะครับอย่างที่บอกว่าโปรยเยอะมากๆโปรยเพื่อนกเอาไว้ให้นกได้กินด้วยก็ขึ้นมาแล้วนะครับเยอะมากๆแล้วก็แต่ตรงนี้ที่เป็นดินตรงนี้เป็นดินนี่เราถมเราถมเพิ่มตรงนี้คือสระโลมาสระตรงนี้ขุดมาแล้ว2ปีน้ำยังเต็มสระและรูปทรงยังเป็นเหมือนเดิมแบบเดะแบบเกิน 99% ยังทรงคงรูปทรงเหมือนเดิมครับการเริ่มต้นนี่มันสำคัญแล้วก็การที่ได้ปลูกต้นไม้ได้เห็นมันเติบโตทุกวันมันคือความสุขแต่เนี่ยผมจะเอาไม้ให้เขานะครับถามเขาว่าในฐานะที่เป็นเจ้าของชื่อถนนคนเดิมคนเดียวเนี่ยรู้สึกยังไงผมตั้งชื่อว่าถนนคนเดิมคนเดียวนะครับตรงเนี้ยขอบคุณค่ะเย็นมากๆถามคุณตะก้องว่าวันหนึ่งอะสมัยก่อนนะเราไปขับรถกันอะตอนเย็นๆนะขับรถเล่นตอนเย็นๆแล้วเราเจอต้นหางยุงฝรั่งอะแล้วก็มันต้นอะไรต้นอะไรแล้วทุกเวลาเราว่างอะทุกเย็นอะเราก็จะขับรถไปแล้วเราก็จะไปเก็บฝักเต็มบ้านแสงดวงอาทิตย์กำลังตกเลยคุณดูสิเห็นไหมเวลามันกระทบกับพื้นน้ำมันสวยงามมากจริงๆนะครับเอิร์ธชื่นไม่มีการแอดเพื่อนแอดไลน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีการขายของสิ่งใดทั้งสิ้นไม่ขายอะไรเลยไม่ขายต้นพันธุ์ไม่ขายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นวิดีโอของเอิร์ธชื่นในการขายอะไรก็แล้วแต่เอาไปลงที่เพจอื่นนั้นคือเขาปลอมเพจนั้นคือมิจฉาชีพคุณห้ามซื้อห้ามโอนเด็ดขาดนะครับทำตรงนี้เพื่อลดโลกร้อนนะครับทำทุกวันนะครับเอิร์ธสดชื่นปลูกต้นไม้ทุกวันนะครับแล้วก็พาหมูด็อกมาเล่นแบบนี้ทุกวันนะครับทำด้วยความรักความเพียรจิตจดจ่อการแก้ไขด้วยความรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การเวลารู้บุคคลรู้ชุมชนสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์นะครับคือลมหายใจ
พลาดไปประเดี๋ยวประดาวตายเออตัวชื่นจึงได้ตระหนักว่าตอนนี้เออตัวชื่นได้อยู่กับสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วคือลมหายใจเพราะฉะนั้นเมื่อได้อยู่ที่สิ่งสำคัญที่สุดก็จะตั้งใจอยู่กับลมหายใจแล้วทำทุกลมหายใจให้ดีที่สุดทำปัจจุบันให้ดีที่สุดมีสติอยู่กับลมหายใจครับมาปลูกต้นไม้ตรงเนี้ยสิ่งที่ทำเพราะว่าคิดว่ามีประโยชน์กับสิ่งที่สำคัญที่สุดของมนุษย์คือลมหายใจนั่นก็คือปลูกต้นไม้แล้วมีประโยชน์ต่อลมหายใจของเราปลูกต้นไม้แล้วมีประโยชน์ต่อโลกของเราเพราะฉะนั้นใครดูอยู่สามารถปลูกต้นไม้ได้ช่วยกันปลูกคนละต้น2ต้นต้นเล็กๆต้นน้อยๆก็ได้ต้นใหญ่ๆก็ได้ช่วยกันปลูกเพื่อลดโลกร้อนนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนสดชื่น